ฟังแอปพูดถึงสิทธิที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงมีสิทธิอะไรบ้างบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 15:05 น.ฟังแอปทักษออนพูดถึงสิทธิที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงมีสิทธิอะไรบ้างจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งประเด็นเรื่องราวนักร้องดังฟ้องภรรยายักยอกเงินกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาแบ่งมรดกสินสมรสเป็นเรื่องราวที่วิพากษ์วิจารณ์กันร้อนแรงขณะนี้หลายแง่มุมโพลีพลัสเผยคลิปบางช่วงบางตอนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองขณะแอปทักษออนพูดถึงประเด็นจดทะเบียนสมรสมีสิทธิอะไรบ้างว่าสิทธิในการที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงอย่างเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งแม้แต่เวลามีปัญหาแล้วต้องแบ่งสินสมรสก็คนละครึ่งหรือแม้กระทั่งสิทธิมรดกกว่ามีใบทะเบียนสมรสบุตรก็จะได้รับมรดกทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งการคบชู้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกฟ้องฝ่ายเดียวแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งผิดคุณก็ฟ้องเขาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงสิทธิอื่นๆในการรับผลประโยชน์กรมธรรม์ต่างๆสมมุติมีประกันชีวิตหรือมีอะไรคุณก็จะได้รับสิทธินั้นทันทีรัฐบาลชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมการเมืองวันที่13มิถุนายน2567 7:01 น.รัฐบาลชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสางหนี้ช่วยประชาชนเป็นหนี้739ล้านบาทปลดผู้ค้ำประกันกยศ. 9,850 รายวันที่13มิถุนายน67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมาตั้งแต่เดือนมกราคมและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาทิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ธนาคารพาณิชย์สถาบันสินเชื่อต่างๆและสถาบันการเงินสำหรับผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่1-10สามารถไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้สำเร็จจำนวน 11,579 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชน 739,681,517 บาท 98 สตางค์และปลดผู้ค้ำประกันกยศ. 9,850 รายแบ่งเป็นก่อนฟ้องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,049 รายลดค่าใช้จ่าย 655,804,512 บาทและหลังศาลพิพากษากรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,530 รายลดค่าใช้จ่าย 83,877,005.98 บาทนางสาวเกณิกากล่าวว่าการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน
และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของหน่วยงานและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษารวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายหากผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี03451-0342หรือสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77และกรมบังคับคดีโทร1111กด79โอ้โหพิตต้าภาพออกงานคู่สามีข้าราชการในชุดไทยบรมพิมานสง่างามมากพิตต้าณพัทลุงสวมชุดไทยบรมพิมานออกงานคู่กับสามีข้าราชการสวยงามสง่ามากจริงๆนานๆจะได้เห็นภาพของนางแบบสาวพิตต้าณพัทลุงพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งออกงานสังคมคู่กับสามีข้าราชการพลชูตเจริญผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีล่าสุดหากใครติดตามอินสตาแกรมของพิตต้าจะได้เห็นเธอในชุดไทยบรมพิมานสวยสง่างามยืนเคียงข้างสามีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมาโดยห้องเสื้อดังอย่างแบรนด์ Finale Wedding Studio ได้ลงภาพและบอกเล่าถึงความสวยงามครั้งนี้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสง่างามเป็นที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิตต้าพัทลุงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4 พฤษภาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2567นางสาวพิตต้าณพัทลุงแอดตะพิตต้านายพลชูตเจริญผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแบรนด์ Finale Weddingสตูดิโอขอกราบขอบพระคุณคุณพิตต้าณพัทลุงที่เลือกตัดชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมสอดดิ้นทองทอยกใหญ่แห่งจังหวัดลำพูนพร้อมบริเวณหน้านางบรรจงปักคริสตันเพชรสวารอฟสกี้สุดวิจิตรสง่างามจากไฟนอลเวดดิ้งสตูดิโอหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพิตต้าณพัทลุงสวยงามมากออร่าเต็มเฟรมจริงๆ